ซันบ็อกครับครับสวัสดีครับวันนี้เจอใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอทางการอัพช่อง OTA นะครับ OTA ของ Receiver Sunbox นะครับพอดีมีปัญหารับสัญญาณไม่ได้แต่เมื่อกี้ใช่ไหมก็ทำไปส่วนหนึ่งแล้วครับอัพได้แล้วแต่ก็จะทำถ่ายคลิปไว้นะครับเผื่อใครเจอครับมาดูนิดนึงครับของรุ่นนี้ Sunbox นะครับเมื่อกี้ของนี้น่าจะตอนแรกๆน่าจะไปใช้ในระบบ KU Band อยู่นะครับแต่พอคราวนี้ช่างมันนี่เอามาต่อในระบบ C band นะครับเปิดอาการให้ดูโอเคอาการอาจจะทำเสร็จไปแล้วนะครับแต่ก็จะทำไว้ให้ดูนะครับเผื่อใครต้องการที่จะใช้นะครับคลิปตัวนี้การอัปเดตจาก KU band ประมาณ4ปีกว่าเพิ่งออกมาปี58จาก KU band มาเป็น C band นั่นเองนะครับเมื่อกี้ช่างแมวลองทำแรกๆนั้นจะเปลี่ยนช่องไม่ได้ครับตอนนี้เป็นไทยคมซีแบนแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นไทยคมไอเคยูแบนอยู่ช่างแมวก็จะใช้วิธีนี้ครับเผื่อใครเจอปัญหานะครับกดเข้าเมนูนะครับเมนูรหัสผ่านก็04ตัวที่รีโมทนะครับ000นะครับแล้วก็ไปที่การขณะจะใช้การตั้งค่าโรงงานกลับไปที่ค่าโรงงานนะครับไปที่ตั้งค่าโรงงานนะครับแล้วกดโอเคนะครับกดโอเคโหลดตั้งค่าโรงงานใช่นะครับตอนแรกๆจะรับไม่ได้นะครับก็รีเซ็ตไปที่ค่าโรงงานกดใช่นะครับก็ให้ทำการ OTA ใหม่นะครับเลือกไปที่ไทยคม C band นะครับ C band ไทยคม25โอเคครับก็ต่อก็กดเลื่อนที่รีโมทนะครับตัว PR ลบนี่ครับเลื่อนลงมาเลื่อนไปที่เริ่ม OTA นะครับเราก็จะดำเนินการ OTA นะครับในกรณีที่ใช้ลูกค้าหรือว่าช่างไปอัพเป็น KU band มานะครับก็จะกดไม่ได้ที่ก็ลองอยู่นานแล้วก็ต้องรอนะครับก็จะอัปเดตประมาณนี้ซึ่งเราเจอนะครับเมื่อกี้เขาไปอัพเป็น KU band อยู่ไม่สามารถเลือกดาวเทียมได้ด้วยซันบ็อกนะก็รอโอเคแล้วก็จะสามารถใช้ได้มารับ C band ได้นะครับตัว KU band อาจจะกดไม่เห็นได้นะครับเพราะว่าทำเสร็จไปแล้วก็เผื่อใครเจอนะครับก็มาช่องนี้แล้วก็กดอินโฟดูความถี่ OTA ไม่แน่ใจเป็นความถี่นี้หรือเปล่านะครับ83800แนวฮอนะครับซิมูเลต30,000นะครับเดี๋ยวใครต้องใช้นะครับมาดูให้เมนูอีกทีนะ000เรื่องค่าดู OTA นะครับดูค่า OTA น่าจะใช่นะน่าจะเป็นความถี่นี้แล้วครับของจานดำนะครับจานตะแกรงนั่นเองครับสีแบนนะครับแล้วก็จบแนวทางการอัปเดตสัญญาณกล่องซันบ็อกซ์นะครับจาก KU band ให้เป็น C band นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างกล่องใหม่ในการที่จะตรวจเช็คและซ่อมให้ลูกค้านะครับในการอัปเดตช่องรายการของซันบ็อกซ์นะครับ
สวัสดีครับ